แล้วเมื่อพระองค์ท่านสิ้นพระชนม์ไปแล้วไอ้การจะบอกให้วันนี้เป็นวันชาติแม่มันก็แปลกๆเพราะว่าเมื่อท่านสิ้นพระชนม์ไปแล้วถ้าเอามันเป็นวันชาติมันจะเป็นวันชาติสิ้นพระชนม์หรือไงอันนี้เป็นข้อคิดนะครับที่อาจารย์สมศักดิ์ท่านก็ติงไว้เหมือนกันหนังสือพิมพ์วันนี้ทุกฉบับที่ผมรายงานท่านไปแล้วคือมุมขวาบนมุมซ้ายบนหรือมุมซ้ายบนที่เป็นวัฒนธรรมการลงข่าวแบบหนึ่งคือวันสำคัญของกษัตริย์นั้นเขาจะขึ้นอยู่แถบบนอยู่ด้านซ้ายผมเลยเอาไทยรัฐมาให้ดูนะครับขึ้นเป็นฉากให้ท่านดูนี้ปรากฏว่าผมจะเอาข่าวที่ขาดหายไปในประเทศไทยมาให้ท่านดูจริงๆมันเป็นข่าวที่มีอยู่ในประเทศไทยแต่มันนานมาแล้วเรื่องราวของสถาบันกษัตริย์ย้อนหลังกลับไปเมื่อ249092ที่การเมืองเริ่มเปลี่ยนแปลงจากการเมืองของคณะราษฎรมาเป็นการเมืองรอยต่อของเผด็จการทหารนำโดยจอมพลป.ในวันนั้นมีการพูดถึงวันที่5ธันวาคมอย่างไรแน่นอนครับเมื่อเปรียบเทียบคือวันนี้วันที่5ธันวาเราพูดถึงวันพ่อย้อนหลังกลับไปเราจะได้รู้ว่าประวัติวันพ่อนั้นมีการพูดถึงเหมือนกันในปี24ในปี2492มีบุคคลที่ใช้ชื่ออ้างนะครับศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยหน้าบางมันมีหน้าบางหน้าหนาด้วยนะดูเหมือนจะพูดเล่นแต่เขาไปเอารายงานของสภาผู้แทนราษฎรรัฐสภาเนี่ยพูดถึงวันพ่อและบุคคลที่พูดนี้ไม่น่าเชื่อนะครับเป็นบุคคลที่เป็นสมาชิกสภาอย่างหลวงประกอบนิติสารนี่โอ้โหก็โด่งดังในประวัติศาสตร์นะมีการพูดถึงเรื่องนี้ที่คนที่ใช้ชื่อว่าศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยหน้าบางเอาข้อความประวัติศาสตร์ที่บันทึกอยู่ในรัฐสภาไทยผมเอาเรื่องนี้มารายงานท่านเพื่อให้เห็นว่าการพัฒนาของประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยมีการโต้แย้งกันในเรื่องวันพ่ออย่างไรจนกระทั่งมาตกผลึกมาเป็นวันพ่อวันนี้การประชุมรัฐสภาครั้งที่14นะครับพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญพ.ศ.2492เสาร์ที่15มกราคม2492ณพระที่นั่งอนันตสมาคมเมื่อก่อนรัฐสภานี่เขาใช้พระที่นั่งอนันต์นะครับผมตอนเป็นนักเรียนวัดมงกุฎก็เดินไปฟังกางเกงขาสั้นก็นั่งที่นั่นแหละครับไปฟังสภาสนใจนะหลวงประกอบนิติสารสมาชิกวุฒิสภาสภาร่างรัฐธรรมนูญนะฮะนี่เป็นยุคสมัยของจอมพลป.ท่านจะเห็นว่าบรรยากาศสมัยจอมพลป.เป็นอย่างไรแล้วนี่คือทำให้เรารู้ว่าการเมืองวันนี้ทำไมอนุสาวรีย์จอมพลป.ถึงถูกทำลายไม่งั้นเราไม่รู้นะอนุสาวรีย์พญาพหลถูกทำลายยกหายไปอันนี้ไงในการเมืองสมัยจอมพลป.ที่ขึ้นมาเป็นใหญ่ในปี2492จากการทำรัฐประหารของจอมพลผินชุนวันนั้นหลวงประกอบนิติสารได้อภิปรายไว้ว่าท่านไปดูกฎหมายเดี๋ยวนี้กฎหมายไทยซึ่งแปลกที่สุดในโลกเหมือนกันลูกฟ้องพ่อไม่ได้ฟ้องแม่ไม่ได้กฎหมายบอกไว้ว่าท่านจะทำได้ท่านต้องไปหาอัยการบอกว่าบิดาท่านข่มเพงถ้าไปหาอัยการอัยการฟ้องให้ท่านก็ได้ไม่ฟ้องก็ได้นั่นเสมอกับคนอื่นหรือไม่ทีนี้พระมหากษัตริย์เป็นใคร
พระมหากษัตริย์เป็นพ่อของคน18ล้านคนปี92นี่มี18ล้านคนนะพระมหากษัตริย์เป็นพ่อของคน18ล้านคนเรายอมให้คน18ล้านคนเป็นลูกฟ้องพ่อได้หรืออย่างไรเขาพูดถึงประเด็นว่าประชาชนจะฟ้องกษัตริย์ได้ก็ในเมื่อพระมหากษัตริย์มีลูก18ล้านคนจะยอมให้18ล้านคนที่ฟ้องท่านได้หรือหลวงประกอบนิติศาสตร์สมาชิกวุฒิสภาและสภาร่างรัฐธรรมนูญอีกคนหนึ่งคือมีเชื้อสายด้วยนะคนนี้นายเสรีอิสรางกูลณอยุธยาสสบุรีรัมย์บุรีรัมย์นี่เขามีประวัติศาสตร์ไม่ใช่ธรรมดานะคุณเนวินฟังไว้หน่อยคุณเสรีอิสรางกูลอภิปรายว่าท่านบอกว่าพระมหากษัตริย์เปรียบเหมือนบิดาของคนทั้ง18ล้านถ้าหากว่าคำพูดเช่นนี้ถ้าพูดในสมัยพ่อขุนรามคำแหงก็พอสมควรอยู่แต่ถ้าหากว่ามาใช้ในสภาระบบประชาธิปไตยแล้วนั้นข้าพเจ้าขอคัดค้านพระมหากษัตริย์เราจะถือว่าเป็นพ่อบ้านพ่อเมืองเป็นพ่อของประชาชน18ล้านข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยและโดยเฉพาะถ้าเป็นพ่อข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าไม่ยอมคือหลวงประกอบนิติศาสตร์นี่ดูเหมือนว่าจะอภิปรายเพื่อจะให้เป็นวันพ่อนะครับของคน18ล้านแต่คุณเสรีที่มีเชื้อด้วยนั้นนะอยุธยานี่บอกไม่เห็นด้วยครับรายงานการประชุมรัฐสภาครั้งที่14ที่ผมรายงานท่านแล้วนะครับเป็นวันเสาร์เมื่อปี2492นะฮะเมื่อวันที่15มกราพุทธศักราช2492โอเคเพื่อให้เรารู้ว่าวันพ่อนั้นมีการถกเถียงกันมาในอดีตพอสมควรทีเดียวก่อนจะมาเป็นวันพ่อวันนี้ทีนี้ในความเห็นของอาจารย์สมศักดิ์ก็ติงไว้ว่าเอ้าวันพ่อเนี่ยมันเป็นวันชาตินะแล้ววันนี้ทำไมวันชาติมันหายไปไหนล่ะนี่นะครับนี่อาจารย์สมศักดิ์คอมเมนต์ไว้ว่าไม่มีใครสนใจเท่าไหร่ในวันชาติไทยวันนี้วันชาติไทยนะไม่มีคนสนใจเท่าไหร่รัฐบาลเองก็ไม่สนใจสมัยก่อนตอนกษัตริย์ภูมิพลมีชีวิตอยู่วันนี้ก็ฉลองใหญ่ในฐานะวันเกิดและเป็นวันชาติด้วยชาติในฐานะจุดร่วมของคนไทยในชุมชนโดยแท้จริงยังไม่มีนี่เขาก็ท้วงติงวันนี้แล้วใน Facebook วันนี้มันมีการพูดถึงการรัฐประหารหรือการประกาศกฎอัยการศึกในเกาหลีท่านจะเห็นนะครับโลกมันแคบลงนะแล้ววันนี้มีเรื่องแปลกเซเลบ112เซเลบที่โด่งดังคืออาจารย์สมศักดิ์อาจารย์ประวินเห็นขัดแย้งกันจะขัดแย้งกันจริงหรือขัดแย้งกันหยอกไม่ใช่หรอกนะหยอกหยิกกันแต่จะด้วยเจตนาอะไรไม่รู้ก็อยากจะเอาข่าวเหล่านี้ให้พี่น้องฟังเพื่อที่จะได้เห็นชัดเจนว่านี่คือข่าวสารระบบที่เขาที่ขัดหายไปในประเทศไทยอาจารย์สมศักดิ์พูดถึงเรื่องเกาหลีที่เกิดเหตุขณะนี้กำลังโด่งดังเลยนะจอมศักดิ์บอกว่าความแตกต่างระหว่างเกาหลีใต้กับไทยในการรัฐประหารเนี่ยคือไทยมีกษัตริย์ที่อยู่เบื้องหลังรัฐประหารเนี่ยจอมศักดิ์พูดอย่างนี้เลยนะคือถ้าเราไม่พูดเราจะไม่เห็นในหมู่ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับกษัตริย์วันนี้มีปรากฏการณ์แปลกๆอาจารย์ประวินพูดใน Facebook ส่วนตัวของท่านด้วยแล้วก็โพสต์ใน Loyalist Marketplace ด้วยท่านบอกว่าใครที่จะเขียนแซะราชวงศ์ไทยว่าที่เกาหลีรัฐประหารล่มเป็นเพราะไม่มีกษัตริย์จะถูกขับออกจากกลุ่มนะคะ
ทำนองว่าอย่าเอามาโพสต์นะมาโพสต์แต่ขับออกจากกลุ่มอาจารย์ประวินมีเจตนาอะไรไม่รู้ท่านพิจารณาเองเหมือนกับฟังแปลกๆนะอ้าวไม่เป็นไรครับแล้วก็โพสต์เรื่องคุณอานนท์จะบอกว่าอาจารย์ประวินกำลังจะแสดงบทบาทคุ้มครองสถาบันมันก็ไม่น่าจะใช่หรือว่าบทบาทปกป้องหรือบทบาทแซะสองชั้นอาจจะไม่ได้เหมือนกันนะแซะสองชั้นนี่อาจารย์ประวินโพสต์อีกอันนึงบอกว่าอานนท์นำพาโดน16ปีเพราะตั้งคำถามกับสถาบันกษัตริย์มีใครคิดว่านี่คือความปกติเหรอดังนั้นการนำเสนอของอาจารย์ประวินนี่บางทีมันลึกซึ้งนะแล้วต้องคิดลึกๆว่ามันเป็นเรื่องอะไรฝากไว้ท่านดูแล้วอีกโพสต์หนึ่งในเรื่องกษัตริย์เหมือนกับโต้แย้งกับอาจารย์สมศักดิ์แต่ก็มาพูดถึงเรื่องอาจารย์คุณอานนท์แล้วก็มาพูดถึงรอ10แหมอันนี้เจ็บในหลวงรัชกาลที่10ทรงพิสูจน์แล้วว่าท่านรักคนไทยทุกคนเพราะท่านมีเมียทุกภาคทรงพระเจริญอันนี้ก็รู้แล้วว่าอันนี้นี่แซวแหละแต่เมื่อกี้นี้เหมือนกับคุ้มครองคุ้มครองเนี่ยสถาบันกษัตริย์นะจากเมื่อพูดถึงเรื่องการรัฐประหารในเกาหลีนี่คือรายการสถานีที่แตกต่างจากสถานีโทรทัศน์ในประเทศไทยที่เราเรียกว่าใช้เวลานานพอสมควรแล้วแล้วก็จะทดลองใช้เป็นครั้งแรกในช่วงระยะเวลา1เดือนกว่าก็เลยลองใช้บรรยากาศสดๆที่เห็นในห้องพักของผมนี้จริงๆอยากจะโชว์ห้องพักแต่มันคับแคบมากก็อย่างว่าล่ะครับการอยู่ในต่างประเทศในฐานะผู้ลี้ภัยนี่มันก็จริงๆก็ไม่ได้สะดวกเท่าไหร่นะครับในแง่ของวัตถุโดยเฉพาะห้องพักแล้วก็การอยู่อาศัยแต่ก็ใช้วิธีการอย่างนี้แหละครับที่ก็ต้องอดทนแม้ว่าสังคมไทยดูเหมือนว่าจะกำลังจะเปลี่ยนแปลงแต่สิ่งที่ผมเป็นอยู่ขณะนี้ก็มันก็ต้องลำบากแต่ก็ไม่ย่อท้อดังนั้นวันนี้เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศผมจับเอาตรงข่าวไปทำรายการโดยไม่ใส่แว่นพลางแสงนะครับก็ลองใช้สายตาที่สู้แสงดูว่าจะใช้ได้ไหมครับยังรายการวันนี้นั้นผมอยากจะเริ่มต้นจากข่าวหน้าหนังสือพิมพ์แต่ไม่เหมือนทุกครั้งเพราะทุกครั้งผมจะเอาทุกฉบับมาเรียงให้ท่านดูแต่เนื่องจากวันนี้เราพูดถึงเรื่องของว้าแดงแล้วมันมีประเด็นว่าว้าแดงที่มาตั้งฐานคล่อมไทยติดกับแม่ฮ่องสอนเนี่ยไม่มีใครจับประเด็นนี้เลยว่าว้าแดงนอกจากประกอบธุรกิจที่เป็นเรื่องร้ายแรงต่อมนุษยชาติเรื่องขายแป้งผลิตแป้งขายเนี่ยแต่อีกอันหนึ่งวันนี้ว้าแดงกำลังใช้ฐานตรงที่แม่ฮ่องสอนนี้เพื่อจะทำธุรกิจอาชญากรรมอีกอย่างหนึ่งคือการ call center เรื่องนี้ข่าวในประเทศไทยไม่ได้จับประเด็นนี้ผมเห็นข่าวในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์วันนี้ทุกฉบับเนี่ยนะครับแต่มีฉบับข่าวสดเด่นที่สุดที่ผมวงแดงอยู่ข้างล่างเป็นข่าวเล็กๆทลายจีนแก๊งคอลเซ็นเตอร์ครับย้ายฐานมาไทยท่านคงจำได้นะครับ
ที่เมียววดีที่ไชโกโกฝั่งของพม่าจังหวัดตากที่ใช้สัญญาณโทรศัพท์จากไทยเนี่ยปลอมสัญญาณเข้ามาแล้วก็หลอกประชาชนเราทำกันมานานแล้วนะทำสะดวกก็แสดงว่ากสทช.เนี่ยคนในกสทช.เนี่ยมีการหากินกับพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์โดยส่งสัญญาณเข้าไปให้แต่พอตอนหลังมีการตรวจสอบรัฐบาลตั้งแต่คุณเศรษฐาพูดถึงปัญหานี้ก่อนที่คุณเศรษฐาจะออกจากนายกนั้นก็จี้ให้ตำรวจคงจำได้นะครับจี้ให้ตำรวจดำเนินการเรื่องนี้ขอดูผลภายใน1เดือนก็เกิดข่าวตึงตังขึ้นมาว่ามีการไปตรวจสอบสัญญาณต่างๆในชายแดนทั้งฝั่งพม่าฝั่งเขมรก็ได้พบมีการลากสายเข้าไปบ้างมีการส่งสัญญาณไปบ้างก็แสดงให้เห็นว่านั่นแหละหากินกันมานานแล้วพอได้จี้กันเต็มที่ก็ปรับขบวนพวกแก๊งอาชญากรพวกนี้ตามข่าวบอกว่าเริ่มเข้ามาใช้ศูนย์ไทยเป็นตัวเป็นเซ็นเตอร์เพราะว่าสัญญาณต่างๆพอถูกปรับทิศทางมันก็ไม่ดีทีครับผมถึงตั้งข้อสังเกตว่าวาแดงที่ตั้งฐานอยู่นี้ที่บอกลุกล้ำแดนไทยเนี่ยส่วนหนึ่งกำลังปรับทิศทางเรื่องแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่วาแดงทำด้วยแล้วส่วนใหญ่แก๊งคอลเซ็นเตอร์นี่คือมาจากทุนจีนสีเทาครับข่าวสดหน้าหนึ่งวันนี้ตรงกรอบล่างบอกทลายจีนแก๊งคอย้ายฐานมาไทยผมถึงตั้งข้อสมมติฐานที่อยากจะฝากพี่น้องดูว่าวันนี้เนี่ยจีนหลับตาข้างหนึ่งหรือเปล่าให้ทุนสีเทาของในประเทศกลุ่มแท้ทั้งหลายที่เป็นกลุ่มเครือข่ายตระกูลใหญ่ทั้งหลายที่ทำทุจริตอยู่ในประเทศจีนแล้วก็เอาเงินนั้นออกมาฟอกในประเทศไทยมาตั้งมาลงทุนในกิจการที่ก่อกรรมทำเข็นกับประเทศเพื่อนบ้านดังนั้นพอเราเห็นข่าวนี้ปั๊บก็ทำให้เรามาดูข้อเท็จจริงครับปรากฏว่าวันนี้นี่คือเนื้อข่าวจริงที่ทำอยู่คือที่เชียงใหม่การที่เป็นเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนก็ใช่อยู่ในกลุ่มของพวกว้าน่าเป็นข้อสันนิษฐานที่ตำรวจไปดำเนินการเนี่ยแต่ผมตั้งข้อสันนิษฐานว่ากลุ่มว้าที่ทำงานตั้งฐานอยู่นั้นวางเป้าหมายเรื่องธุรกิจอันนี้ด้วยนะครับกสทช.ร่วมกับสอท.สำนักงานทางเทคโนโลยีของตำรวจเนี่ยนะครับจับคอลเซ็นเตอร์จีนเทาลอบเช่ารีสอร์ทหรูเชียงใหม่ตั้งฐานหลอกลวงเหยื่อนี่เป็นข่าวเมื่อวานนี้ครับ4ธันวาคมผมพูดถึงเรื่องการประกอบอาชญากรรมของกลุ่มทุนจีนจีนเทาที่ว่าเนี่ยที่อยู่ในประเทศไทยที่น่าจะเชื่อมโยงกับรัฐบาลจีนแบบชนิดที่หลับตาข้างนี่นะปรากฏว่าข่าววันนี้ข่าวเมื่อวานนี้ครับมีข่าวสดลงอยู่เจ้าเดียวคนอื่นไม่ได้ลงเลยผมถึงหยิบมาเริ่มต้นก่อนไงเมื่อย้อนหลังกลับไปดูอีกเหตุเกิดแถวเชียงใหม่ครับเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนทางเหนือนี่แหละวันที่27พฤศจิกาย้อนไปอีกนะเมื่อกี้ข่าวเมื่อวันที่4ธันวาคมนะนี่27พฤศจิกาก็เกิดเหตุนี้อีกครับรวบสาวไทยร่วมแก๊งจีนเทาเช่าบ้านที่เชียงใหม่ตั้งซิมบ็อกซ์642เครื่องยึดซิมได้ 5.9 แสนชิ้นตัวซิมนี่เมื่อวันที่27พฤศจิกา
แสดงให้เห็นว่าการกระทำทุจริตของกลุ่มจีนเทาที่ไทยได้เปิดช่องทางสัมพันธ์กับจีนเต็มที่อย่างที่ผมรายงานท่านมาตั้งแต่ต้นเนี่ยนะมันมีต่อเนื่องมาตลอดย้อนหลังกลับไปเมื่อวันที่27ครับ27พฤศจิกาก็กลุ่มจีนเทาอยู่ในภาคเหนือย้อนไปอีก2ปีที่แล้วเมื่อปี65นี่เท่าที่ผมค้นข่าวได้นะปี65พฤษภาคมวันที่11พฤษภาคม65ครับบุกทลายแก๊งคอลเซ็นเตอร์หัวหน้าแก๊งชาวจีนรวบอีก19ผู้ต้องหาเข้าบ้านหรูภูวิลล่ากว่า10หลังกลางเมืองเชียงใหม่ตั้งฐานตุนเหยื่ออีกโอ้โหเห็นชัดนะครับว่าการสัมพันธ์กับจีนวันนี้มันมี2ด้านจีนกำลังขยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจและทางการเมืองผ่านพลเมืองของเขาแล้วพลเมืองของเขานี้น่าจะเป็นกลุ่มตระกูลใหญ่ของในจีนผมไม่บอกว่าตระกูลไหนบ้างเลยนะครับมันมีหลายตระกูลเพราะโครงสร้างของจีนกับโครงสร้างของไทยนี่คือกลุ่มเครือญาติแล้วก็เข้ามาใช้บริการตั้งฐานอยู่ที่พม่าแต่พอเราเริ่มปราบปรามเรื่องการหันทิศทางสัญญาณไม่ดีก็วกกลับเข้ามาในเมืองไทยแต่แปลกไหมครับที่จับได้นี้อยู่ทางตอนเหนือดังนั้นปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่กลุ่มทุนจีนเทาเคลื่อนไหวอยู่ในกลุ่มว้าและที่ว้าได้รับการสนับสนุนจากจีนเต็มที่กองกำลังทหารต่างๆนี่คือต้นทุนที่กลุ่มชนชั้นนำไทยต้องการการสนับสนุนจากจีนเพื่อการรวบอำนาจและการรักษาอำนาจไว้มันกำลังส่งผลร้ายต่อประเทศชาติอย่างหนักมากรัฐบาลพลเรือนมาจากประชาธิปไตยนี้จะแก้อันนี้ก็ไม่ง่ายครับแต่ต้องทำละผมถึงบอกว่าถ้าวันนี้ทำการรัฐบาลอีกก็จะเข้าทางหากินกันอีกนะครับที่ผมให้ท่านดูนี่ย้อนกลับไปอีกนิดนึงว่านี่คือที่กลุ่มว้าแดงตั้งเราพูดถึงแต่ข่าวในประเทศในเรื่องลุกล้ำดินแดนแต่เราไม่ได้พูดถึงว่านี่เขากำลังจัดตั้งฐานเพื่อจะคุ้มครองการคุ้มครองสัญญาณที่เขาจะลักจากประเทศไทยไปใช้นะครับนี่จากมติชนให้ท่านเห็นภาพอีกทีนึงจากไทย PBSแล้วก็ธุรกิจจีนเทาที่ขยายแบบผิดกฎหมายทั่วประเทศหมดขึ้นอยู่กับว่ามันจะผุดแดงขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วนี่คือแผนที่ที่พม่ากับไทยท่านจะเห็นนะครับจุดดินแดนที่ชิดแดนไทยนี้ผมวงสามวงนั่นคือเชียงใหม่เชียงรายและแม่ฮ่องสอนและก็เป็นจุดที่มีการจับกุมมีหลักฐานว่ามีการกระทำผิดที่ทำเป็นแก๊งคอนซิเตอร์ที่อยู่เชื่อมโยงกับจังหวัดสำคัญสำคัญในภาคเหนือและนี่คือการขยายเขตของว้านะครับว้าแดงเหนือกับใต้ที่พยายามจะช่วงขยายอิทธิพลตั้งรัฐว้าชิดแดนไทยตรงนี้ครับที่ทำให้เราเห็นว่าน่าจับตามองคุณโรมจากพรรคประชาชนเตรียมตั้งยัตติที่จะถามตอนนี้ที่จะถามรัฐบาลโรมจองกฐินอนุทินปมกลุ่มว้าแดงผลิตยาเสพติดใช้ไฟฟ้าจากไหนฝากคุณโรมด้วยไม่ใช่เรื่องแป้งอย่างเดียวนะที่ใช้ไฟฟ้าจากไหนเนี่ยเรื่องสัญญาณ call center ที่จะต้องจับตามองว่ากำลังจะตั้งฐานอยู่ชายแดนเหมือนอย่างที่อยู่ฝั่ง
ตรงข้ามของจังหวัดตากทำกันยกเป็นเครือข่ายยกใหญ่แล้วก็มีข่าวว่าทางว่าเหนือนั้นก็ทำกลุ่ม call center แล้วเหมือนกันเอาล่ะเรามาดูกันว่าข่าวต่อไปเกี่ยวกับข่าวจำรายการวันนี้มาดูกลุ่มไทยเทากลุ่มจีนเทาแล้วผมคุยกันว่ากลุ่มจีนเทาเนี่ยเนื่องจากเขาเป็นกลุ่มทุนในประเทศมหาอำนาจและเมื่อจีนจะขยายอิทธิพลเข้าไปในพม่านะครับในเรื่องการวางท่อรวมทั้งทางออกทางทะเลในทางตะวันตกแต่กลุ่มไทยเทานี่ไทยไม่ใช่มหาอำนาจจะขยายไปประเทศเพื่อนบ้านแล้วไทยก็จะคุ้มครองโดยยุทธวิธีนี้ไทยยังทำไม่ได้ไทยเทาก็เลยใช้วิธีการฟอกเงินจากการทุจริตในประเทศไทยเอาไปใช้ตามรีสอร์ทภูนับดาวที่ว่านี้ท่านได้เห็นข่าวแล้วนะครับมีการโอนเงินเข้าไปหาหวานใจคุณป้อมผมอยู่ต่างประเทศนี่ผมไม่ค่อยต้องกระมิดกระเมียนมากนะชอช้างก็คือชนรัศมีเมียของคุณป้อมไอ้เรื่อง10ล้านที่พูดถึงกันเนี่ยเป็นเรื่องกระจอกไม่ใช่ว่าดูถูกเรื่องเงิน10ล้านกระจอกนะแต่ว่าเป็นเรื่องที่ดิ้นได้แต่ว่าไอ้เรื่องพันล้านนี่โอ้โหมันบอกให้เห็นชัดว่าตามเส้นทางเงินนี้เป็นเรื่องใหญ่และบ่งบอกให้เห็นถึงการทุจริตของไอ้สามปอเจอไอ้ปอใหญ่เนี่ยคือไอ้ปอป้อมนี่ดังนั้นคุณชูเกียรติหรือบิ๊กเต่าเนี่ยนะก็เป็นข่าวบอกบิ๊กเต่ายันพบเส้นเงินพันล้านเอี่ยวหวานใจนักการเมืองลั่นบริษัทดังมีสิทธิแจงแต่ต้องมีหลักฐานข่าวนี้ผมให้ท่านดูต่อเชื่อมกับอีกหลายข่าวที่น่าสนใจก็คือว่าไอ้ตัวข่าวเงินพันล้านนี่มันดึงในแง่ของการข่าวนี่มันดึงดูดความสนใจของสังคมมากแต่แปลกครับในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์วันนี้ไม่มีเลยไม่ลงข่าวนี้เลยครับมีแต่ออนไลน์เอ้าก็ยังดีแต่ว่าข่าวออนไลน์กับข่าวหน้าหนึ่งนี่ไม่เหมือนกันนะข่าวหน้าหนึ่งนี่มันเป็นทางการมากกว่าอ้างอิงได้เต็มที่ข่าวออนไลน์ที่พูดถึงเรื่องพันล้านมีหลายสำนักข่าวครับแต่มีอีกสำนักข่าวหนึ่งไม่ยอมพูดเลยครับที่พัวพันกับป้อมนี่เดี๋ยวผมจะบอกว่าใครอันแรกพูดถึงพันล้านมติชนเดลี่นิวพูดครับแล้วก็ยังอ้างอิงแหล่งข่าวจากคุณดนายเอกมหาสวัสดิ์นี่ก็เป็นการให้เกียรติกันนะครับเดลี่นิวก็อ้างว่าเรื่องพันล้านนี่บิ๊กเต่ายันมีเส้นทางเงินคดีลูกที่สปก.เกี่ยวกับคนสนิทนักการเมืองมี 1,000 ล้านจริงจากข่าวของคุณดนายเอกมหาสวัสดิ์นี่เขาก็ให้เกียรติกันนะก็ผมก็ถือโอกาสให้เกียรติคุณดนายด้วยในกรณีนี้นะไทยรัฐก็ลงครับข่าวออนไลน์แต่ข่าวหน้าหนึ่งไม่ลงนะเดี๋ยวผมจะให้ท่านดูอ้าง 1,000 ล้านบิ๊กเต่ายันพบเส้นเงิน 1,000 ล้านเอี่ยวหวานใจบิ๊กการเมืองลั่นอยากเชือดไก่ให้ลิงดูแล้วก็บิ๊กเต่ายืนยันมีข้อมูลใต้โต๊ะตรงตามที่ดานัยเอกมหาสวัสดิ์เนี่ยนะเรื่องเจาะลึกทั่วไทยเนี่ยเผยพบเส้นทางคดีลูกที่สปก.เอี่ยวหวานใจนักการเมือง 1,000 ล้านอยากทำคดีนี้เพราะมันเป็นเรื่องใหญ่มากสำนักข่าวอิสราซึ่งเป็นสำนักข่าวออนไลน์เขาลงและนี่คือข่าวที่คุณดนัยเปิดเมื่อ2วันก่อนก็ทำให้เรื่องนี้ประเด็นมันส่งกลิ่นแล้วสิแต่แปลกคือในข่าวหน้าหนังสือพิมพ์ไม่มี
ในข่าวออนไลน์มีสำนักข่าวใหญ่อันหนึ่งที่บอกเป็นสำนักข่าวสาธารณะเป็นฟรีทีวีกินเงินภาษีของประชาชนปีละ 2,000 กว่าล้านที่ตั้งสถานีขึ้นมาจากการยึดไอทีวีจากการรัฐประหารปี19กันยาซึ่งผมตั้งข้อสังเกตมานานมีอะไรแปลกๆปรากฏว่าข่าวพันล้านนี้ไทย PBS ครับไม่ลงข่าวเลยแปลกดีไหมครับผมตั้งข้อสังเกตมาหลายครั้งแล้วนะถ้าเป็นเรื่องป้อมนี่ไทย PBS ไม่ขายข่าวข้อเท็จจริงที่มันจูงใจมาก 1,000 ล้านอย่างกรณีนี้ยกตัวอย่างเป็นต้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีอะไรในนั้นแต่นี่ตั้งข้อสังเกตไว้แล้วลงข่าวอะไรยังลงข่าว10ล้านอยู่ครับข่าว10ล้านมันไม่มีอะไรอยู่แล้วมันเมื่อเปรียบเทียบกับ1,000ล้านนี่1,000ล้านมันแรงกว่าข่าวอื่นเขาลงหมดไทย PBS ยังเล่นข่าว10ล้านอยู่ตามที่ผมวงเรื่องภูสอยไอ้ภูนับดาวเนี่ยเห็นไหมมาดูข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์วันนี้ผมให้เกียรติไทยโพสต์แต่ไทยโพสต์เนี่ยเราพอรู้ทิศทางของเขาอยู่แล้วกับป้อมนี้น่าจะมีสัมพันธ์อันดีเขาเล่นพาดหัวตัวใหญ่เพราะมันเป็นข่าวจูงใจครับไม่ลงไม่ได้แต่ไม่ใช้ตัวเลขพันล้านมาเป็นสื่อที่จะชี้ให้ประชาชนเห็นไทยโพสต์เราใช้ว่าอาสาเชือดหวานใจเต่าขอปปช.ลุยคดีเองเราไม่บอกเรื่องพันล้านเห็นไหมเมื่อเปรียบเทียบกับข่าวออนไลน์ดังนั้นข่าวหน้าหนึ่งวันนี้ตั้งข้อสังเกตนะไม่มีข่าวพันล้านเลยไม่ว่าฉบับไหนมีแต่ข่าวออนไลน์บางฉบับแต่สำนักข่าวที่ตั้งข้อสังเกตผมจับตาคือไทยพีบีเอสนั่นไม่ลงเลยทั้งออนไลน์ทั้งเขาไม่มีหนังสือพิมพ์อยู่แล้วนะฮะวันนี้มีข่าวใหญ่คือเรื่องของการรัฐประหารที่เกาหลีแล้วก็เขากระโดงยังมีอยู่นะครับเอานี่จากไทยโพสต์ก่อนมติชนไม่มีข่าวหนึ่งพันล้านพาดหัวเลยนะฮะแต่มีอยู่ในออนไลน์ก็คือข่าววันที่5ธันวาวันนี้เนี่ยเป็นวันเราเรียกว่าเป็นวันพ่อและเป็นวันชาติด้วยดังนั้นทุกฉบับก็ต้องลงภาพในหลวงรัชกาลที่แล้วนะครับแล้วก็มีเรื่องสักการะพระเขี้ยวแก้วแต่มีข่าวอันหนึ่งที่เดี๋ยวผมจะบอกกับท่านว่าเป็นข่าวตีกรอบทักษิณได้เจอกับมิสเตอร์หว่องแม่เขาจริงๆไม่ใช่หว่องเขาเรียกหว่องภาษาอังกฤษสะกดเป็นภาษาไทยเป็นหวงนะครับกับข่าวคุณบุญทรงข่าวคุณบุญทรงนี่เล่นกันสนุกเลยคือออกแล้วก็ยังต้องแย้งนั่นว่าคุณบุญทรงมีความลับอะไรไหมอ้าวก็ว่ากันไปแต่เดี๋ยวผมจะชี้เห็นว่ามันมีข่าวที่เป็นบวกที่เราจะต้องให้ความสนใจเพราะมันเป็นข่าวที่จะชี้ชัดถึงการลงทุนการขยายตัวทางเทคโนโลยีซึ่งอัศวินขึ้นลูกที่3สันทัดที่สุดแล้วก็เป็นผู้ที่กำลังจะผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนเทคโนโลยีการสื่อสารขั้นใหม่นี่ที่เรียกว่า AI นี่ในประเทศไทยเพื่อให้ประเทศไทยนี่ได้รับผลพวงต่อเทคโนโลยีนี้นะครับมติชน Daily New ท่านดูนะครับก็มีข่าวในหลวงนี่ปกติธรรมดายูเนสโกรับรองต้มยำกุ้งมรดกบอกว่าจะทำเลยเกิดความสับสนเอ๊ะรับรองวิกฤตต้มยำกุ้งหรือไม่ใช่นะครับรับรองอาหาร
ว่าเป็นมรดกวัฒนธรรมของไทยนะครับเพราะมันโด่งดังมากในต่างประเทศทุกที่อ่ะฝรั่งเข้าไปนี่ต้มยำกุ้งแล้วเขียนทับศัพท์เลยนะตามร้านอาหารในเมืองในอเมริกานี่นะก็เป็นข่าวเดียวกันหมดครับที่ผมบอกมีเรื่องเกาหลีมีเรื่องคุณบุญทรงไทยรัฐไม่มีข่าวเรื่อง 1,000 ล้านขึ้นหน้าหนึ่งเลยนะครับแต่ว่ามีข่าวเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญเอานะเดี๋ยวผมจะให้ดูข่าวสำคัญอื่นต่อไปไปเร็วๆผู้จัดการก็เช่นเดียวกันครับเรื่องข่าวคุณบุญทรงเหมือนกันหมดนะครับทุกฉบับเหมือนกันหมดผมให้ท่านดูทีละฉบับกรุงเทพการเมืองก็เรื่องข่าวคุณบุญทรงเป็นหลักแล้วก็ไม่ยังเหมือนกันว่าไม่มีข่าวเรื่องการทุจริตที่กลิ่นเงินพันล้านมันมีช่องทางไปแล้วนี่ผมว่าประเด็นต้องติดตามครับสื่อไม่ลงก็สื่อออนไลน์ก็ปิดกั้นไม่ได้ผมก็จะพยายามติดตามมาแนวหน้าก็เช่นเดียวกันนะครับเอาล่ะสยามรัฐเหมือนกันอย่างที่ผมรายงานท่านแล้วนะครับท่านดูนะฮะสยามรัฐก็พูดถึงเรื่องหมอบุญพูดถึงเรื่องวันเกิดในหลวงน้ำท่วมเอาเรามาดูข่าวที่บอกทิศทางทางการเมืองที่เป็นบวกต่อการพัฒนาการของสังคมการพัฒนาการทางเทคโนโลยีเฉพาะเทคโนโลยีการสื่อสารนั้นท่านทักษิณย้อนหลังกลับไปเมื่อ 30-40 ปีก่อนที่ท่านจะเข้าการเมืองท่านเป็นคนที่คนไทยคนแรกๆครับที่มองการไกลอย่างที่ผมเคยเรียนว่าคนอายุประมาณ30กว่าย้อนหลังกลับไปเมื่อ40ปีเพราะวันนี้ท่าน75เนี่ยนะย้อนหลังกลับไป40ปีเนี่ยท่านคิดจะเป็นเจ้าของดาวเทียมจึงได้ชื่อว่าท่านเป็นอัศวินคลื่นลูกที่3วันนี้คลื่นนี้ไม่รู้คลื่นลูกที่เท่าไหร่นี่เป็นข่าวในหน้า1หนังสือพิมพ์เช้าวันนี้ของมติชนทุกฉบับก็ไม่ค่อยได้จับข่าวนี้นะครับเห็นภาพท่านทักษิณคุณธนินทร์คุณสารัตน์ทุนใหญ่ทั้งนั้นแต่ทุนใหญ่นี่ผมอยากจะให้ท่านมองในความเป็นบวกคือเราอย่าไปเกลียดนายทุนหรือนักธุรกิจมือใหญ่ๆอย่างที่ผมเคยบอกแล้วว่าทุนเสรีทุนฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยถ้าขับเคลื่อนได้ให้ขยายตัวไปเถอะครับคุณธนินทร์แม้จะเป็นเจ้าของกิจการใหญ่เรื่องไก่เรื่อง 7-11 แต่ต้องยอมรับว่าสินค้าของคุณธนินทร์เนี่ยพัฒนาแบบเป็นสากลส่งออกได้บริการเหมือนร้านค้าในต่างประเทศเรื่องร้านค้าย่อยผมก็เคยบอกว่าร้านค้าย่อยเนี่ยเจ๊งก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันเพราะมันต้องแข่งคุณภาพนี่แต่สิ่งที่ยังกาดอกจันติดขัดข้องใจอยู่คือทุนคุณนางกับทุนเสรีทุนคุณนางนี่ทันทีที่มีรัฐบาลพวกนี้จะหันไปช่วยทันทีดังนั้นเราจะเห็นนะครับว่ามีทุนขนาดใหญ่ทุนข้ามชาติทั้งหลายที่เขาไม่เอากับการรัฐประหารนี่ก็มีดังนั้นวันนี้ภาพอันนี้เป็นภาพที่เราอาจจะไม่ค่อยได้สนใจข่าวนี้และข่าวนี้ก็ไม่ได้ลงทุกฉบับที่ลงสังเกตวันนี้คือ1มติชน2ไทยรัฐทักษิณเดินคู่กับคนคนหนึ่งที่เราอาจจะไม่ค่อยรู้จักเรารู้จักอีลอนมัสก์รู้จักบิลเกตส์แต่คนคนนี้เป็นคนอเมริกันเชื้อสายจีนมิสเตอร์หวงดูข่าวรายละเอียดนิดนึงครับของมติชนบอกว่าทักษิณร่วมงาน AI Vision for Thailand ฟังวิสัยทัศน์ของเจนเซนหวง CEO แม่บริษัทใหญ่นาวิเดียเรามาทำความรู้จักอันนี้ไม่ใช่ว่ามารู้จักคนรวย
แต่มารู้จักให้เห็นพลังทางการเมืองซึ่งเป็นพลังทางการเมืองมันจะผูกกับพลังทางเศรษฐกิจพลังการพัฒนาข่าวอย่างนี้มันอาจจะแตกต่างจากชั้น14อาจจะแตกต่างจากบุญทรงออกจากคุกแล้วเสียเปียงเป็นยังไงคนนั้นจะออกเมื่อไหร่ยิ่งแล้วจะกลับมาไอ้นี่เป็นข่าวความขัดแย้งไอ้ข่าวบวกอย่างนี้แหละครับเรากำลังพูดถึงพลังการผลิตใหม่ๆของไทยที่คุณทักษิณได้มีส่วนในการที่จะเชื่อมโยงเอามาผลักดันสังคมไทยใครคือเจนเซ่นหวงเดี๋ยวผมจะบอกกับท่านแต่ว่าเมื่อวันที่4ธันวาเนี่ยมีการจัดเสวนาโดยคนบรรยายนั้นคือในเจนเซ่นหวงที่แนะนำตัวนะครับคนสำคัญที่ของงานนี้คือในเจนเซ่นหวง CEO นาวีเดียท่านทักษิณรวมถึงท่านทักษิณแล้วก็เหล่านักธุรกิจเบอร์ใหญ่ๆนะครับและนักการเมืองนักการศึกษาเข้าร่วมเช่นนายธนินทร์นายสารัตน์นายสุวัชวีอ้าวนี่ครับแล้วไฮไลท์ของเรื่องนี้คือการคุยกันกับนายเจนเซ่นหวงผู้ก่อตั้ง CEO ของนาวีเดียภาพนี้ท่านจะเห็นนะครับเมื่อวันก่อนเราก็เห็นฟ็อกจัดงานใหญ่สัมภาษณ์ทักษิณเมื่อวันที่21ก่อนที่ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยไม่รับฟ้องของนายณัฐวุฒิในวันที่22ก่อนหน้านี้เราเห็นการเคลื่อนตัวทางเศรษฐกิจนะครับทางการลงทุนที่ท่านทักษิณเปิดฉากตั้งแต่เดือนก่อนที่เนชั่นจัดคลื่นนี้กำลังขยายตัวไปเรื่อยๆวันนี้จะได้ให้ท่านรู้จักกับเจนเซ่นหวงคนอเมริกันเชื้อสายจีนแล้วเราจะเก็บรายละเอียดนี้มาคุยกับท่านเป็นระยะแต่วันนี้เป็นการแนะนำให้เห็นว่านี่คือทิศทางการผลักดันประเทศชาติให้พัฒนาส่วนใครจะยุยงให้เกิดการรัฐประหารไม่ต้องสนใจเราผลักให้ประเทศเดินหน้าไปนะครับเจนเซ่นหวงนี่อายุ61ปีครับเป็นคนอเมริกันเชื้อสายไต้หวันแล้วเป็นมหาเศรษฐีเบอร์ต้นๆในวิกิพีเดียก็ลงรายละเอียดนะครับเป็นมหาเศรษฐีเบอร์ต้นๆระดับที่เรียกว่าจะแซงหน้าอีลอนมัสก์ด้วยโอ้โหอีลอนมัสก์เราก็ว่าร่ำรวยที่สุดแล้วนะที่เรารู้จักแล้ววันนี้ก็มาเป็นจะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงพิเศษที่ทำจะสร้างขึ้นเพื่อที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบรัฐการของเขาและเจนเซ่นหวงนี่เป็นเจ้าของบริษัทที่ผมบอกว่าแล้วนะเป็น NVIDIA ซึ่งเป็นบริษัทผลิตชิป AI ที่ใหญ่ที่สุดในโลกท่านรู้จัก AI แล้วนะเป็นบริษัทที่มีมูลค่าขณะนี้สูงสุดในโลกแทนเทสลาไมโครซอฟท์และตัวเขาเป็นมหาเศรษฐีจะเรียกว่าเป็นอันดับหนึ่งของโลกแทนอีลอนมัสก์หรือบิลเกตก็ว่าได้ในรัฐบาลอายุที่มารัฐประหารหรือเลือกตั้งแบบพี่โกงเป็นนายกเนี่ยมันดึงคนเหล่านี้มาได้ไหมคนเหล่านี้ไม่ใช่ว่าเขามาต่อต้านการรัฐประหารนะแต่ว่าศักยภาพของยุทธก็ไม่มีการรัฐประหารมันก็เป็นที่น่ารังเกียจที่กลุ่มทุนใหญ่ๆเขาก็ไม่อยากจะไปยุ่งด้วยไอ้เรื่องอำนาจเถื่อนๆแบบนั้นท่านเห็นแล้วนะดังนั้นวันนี้
จึงเป็นเรื่องที่นี่คือศักยภาพปฏิเสธไม่ได้ว่านี่คือศักยภาพของทักษิณชินวัตรนี่ครับวิกิพีเดียก็บอกรายละเอียดอย่างที่ผมว่าไปแล้วในฟอปก็ติดอันดับต้นๆของโลกเลยครับ126.6 บิลเลียนนับไม่ถูกกันนะใส่126พันล้านก็แสนกว่าล้านเหรียญเอานะนี่คือในเกณฑ์เส้นหวงในบูมเบิร์กก็ลงทรัพย์สิน127บิลเลียนดังนั้นข่าววันนี้อยากจะให้เห็นข่าวด้านบวกที่ไม่ต้องทะเลาะกันแล้วก็พยายามจะสร้างประเทศชาติหาแหล่งทุนเข้ามาที่เราเห็นเชิญนายทุนใหญ่มาลงทุนนั่นก็ส่วนหนึ่งแต่ว่านี่คือกลุ่มทุนขนาดใหญ่ที่เข้ามารู้จักกับประเทศไทยมาสัมผัสกับประเทศไทยโดยการประสานงานของคนระดับโลกที่คนไทยยังไม่ค่อยจะรู้จักใช้บุคคลเหล่านี้นะครับมาดูข่าวราษฎรสำนักวันนี้หน่อยข่าวราษฎรสำนักวันราษฎรข่าวราษฎรสำนัก USA นะครับในวันนี้ถ้าไม่พูดถึงวันพ่อเลยนี่ไม่ได้ครับวันที่5ธันวาคมยังมีความสำคัญแม้จะพระองค์ท่านจะสิ้นพระชนม์ไปแล้วแต่ในรัชกาลปัจจุบันก็ให้ความสำคัญกับวันที่5แต่มันเกิดความสับสนว่าเอาแล้ววันเดิมวันที่5เป็นวันชาตินะ